หนุ่มลพบุรีติดเชื้อโควิดเปิดไทม์ไลน์ไปไหนมาบ้างสืบเนื่องจากกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกในจังหวัดลพบุรีล่าสุดแฟนเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเปิดไทม์ไลน์ของหนุ่มลพบุรีคนดังกล่าวว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้างไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของจังหวัดลพบุรี6 มีนาคม 2563 สนามมวยลุมพินี 7 มีนาคม 2563 งานบวชบ้านห้วยนาอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี 8-10 มีนาคม 2563 และทำงานที่ศูนย์ฝึกยุทธวิถีอำเภอชัยบาดาล 11 มีนาคม 2563 ขับรถและตัดผมห้องตัดผมศูนย์ฝึกยุทธวิถีอำเภอชัยบาดาล12 มีนาคม 2563 ขับรถผู้บังคับบัญชาไม่ได้ออกจากรถ13 มีนาคม 2563 ตลาดนัดลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 14-15 มีนาคม 2563 บ้านพักตลาดลำนาลายและหมอดูที่ตำบลศิลาทิพย์ 16 มีนาคม 2563 รักษาตัวณโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดลพบุรีท่านใดที่ไปสถานที่ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ร่วมกับเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้มาพบแพทย์ณโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านพร้อมกับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เสี่ยงดังกล่าวอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า